วัสดีนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อทำ EP จบก็จะมาสรุปกันใน EP ที่6นะครับคือผมจะไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเยอะนะครับเพราะได้ทำมาจาก EP 1 2 3 4 5เยอะแล้วรายละเอียดในการสร้างลายนะครับลายพวกเนี้ยครับแต่ความแตกต่างของ EP ที่6นะครับก็คือการขึ้นงานขึ้นปั้นการขึ้นปั้นงานนะครับที่เป็นอีก1วิธีนะครับที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับในการขึ้นลายกระถางพอดีนะครับก็มีคำถามนะครับดีเลยครับคำถามเป็นประโยชน์นะครับกับผู้อื่นนะครับผมจะเน้นย้ำประจำนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับผมด้วยนะผมจะได้เวลาสร้างคลิปจะได้ละเอียดขึ้นนะครับคือในช่วงขอบของงานนะครับขอบด้านล่างขอบนี้ใช่ไหมครับในเรื่องเกี่ยวกับต้องใช้อาวุธหนักที่รถแท็กเตอร์นะใครถามจำได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้รถแท็กเตอร์นะครับวิธีการของมันนะวิธีการของมันก็คือตอนที่เราปั้นเนี่ยที่มันติดอยู่กับฐานถูกไหมครับตอนที่มันยังไม่แห้งวิธีการแรกนะเนี่ยติดอยู่เงี้ยเดี๋ยวผมเอาดูก็ยกไม่ถนัดนะครับในช่วงที่บ้านที่ยังไม่แห้งนะครับให้เรากดลงไปนะครับคือเวลาปั้นเนี่ยถ้าเราไม่กดลงไปมันจะแบนออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเวลามันแข็งแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเราจะแต่งยากที่ว่าต้องใช้หินเจียอะไรประมาณนี้ครับหรือรถแท็กเตอร์ก็ได้ครับก็ ตอนปั้นที่ยังไม่แห้งนะครับตอนที่ช่วงยังไม่แห้งที่มันสามารถที่แต่งได้แล้วให้เรากดเฉียงลงไปนะครับเต็มจะแบนออกมาอย่างนี้ถูกไหมครับให้เรากดเฉียงลงไปเห็นไหมครับมันเป็นลักษณะนี้อันนี้คือผมยังไม่ได้แต่งเลยนะให้เรากดเฉียงลงไปแบบนี้นะครับพอมันแห้งแข็งแล้วรอไปเลย1วันพอมันแห้งแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีที่เป็นแบนออกมาเป็นนูนหนาๆ นะครับนึกภาพออกไหมครับเดี๋ยวจะดูว่าจะทำให้ใน EP ที่7หรือเปล่าครับอันนี้เราก็ฟังไปก่อนนะเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูอีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแบบนี้จะเห็นภาพชัดตอนที่เราปั้นอยู่ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ผมตัวอย่างนะครับประมาณนี้พอมันแข็งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหนามากตรงที่เป็นส่วนของดินน้ำมันเนี่ยมันจะหนาพอมันหนาปุ๊บนะครับเวลามันแข็งแล้วเนี่ยที่ว่าจะต้องใช้หินเจียหรือลูกหมูของเรานี่แหละตัดเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้เกียงหรือกระดาษทรายขูดออกได้แบบนี้นะถูกนะครับฉะนั้นตอนที่เราปั้นนะครับตอนที่ใกล้แห้งนะครับให้เรากดเฉียงลงไปเฉียงลงไปแบบนี้เพื่อตัดส่วนนี้ออกนะครับรอบๆตัวงานโอเคไหมครับพอเสร็จแล้วเราก็จะยกขึ้นมาได้ตอนที่มันแห้งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้แต่งพอยกขึ้นมาเราก็แต่งได้เลยส่วนกระดาษทรายนะครับที่ขัดก็ขัดอย่างนี้เห็นไหมครับจะมีเม็ดทรายของผมงานจะหยาบก็โชคดีที่งานที่มันออกหยาบๆนั่นแหละก็จะได้เห็นภาพชัดตัดไปครับกล้องเบอร์อีกพร้อมเป็นเม็ดทรายอย่างนี้นะครับเราก็ใช้กระดาษทรายปูนขัดออกมันก็จะเรียบเนียนที่ไม่สะดุดและไม่บาดมือเรานี่แหละที่มันติดอยู่ขัดไปทั้งหมดเลยนะครับขอบนี้เหมือนกันนะครับที่มันคมๆเนี่ยตอนเราไปแต่งใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเบอร์ตอนที่ยังไม่นิ่มให้ตอนที่ยังไม่แข็งเนี่ยมันจะเบอร์เราต้องปล่อยไว้บ้างนะครับปล่อยให้มันคมเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบาดมือมันจะคมมั่งแล้วก็ขัดมันไปเนี่ยแบบนี้ครับเห็นไหมครับเห็นทรายตรงนี้ไหมทรายเล็กเนี่ยพอขัดไปมันก็จะเบอร์หน่อยมันก็จะไม่บาดมือเราแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจับทั้งตัวงานนะครับให้เราลูบไป
ตอนนี้คือกระดาษทรายมันทำอะไรลายไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะได้ที่มันเกินออกมาแล้วก็ค่อยลูบใช้กระดาษทรายขัดปูนนะอันนี้เป็นกระดาษทรายขัดเหล็กผมไม่มีขัดปูนมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ควรจะเป็นกระดาษทรายขัดปูนจะดีกว่านะครับกระดาษทรายขัดปูนขัดไม้นะครับร้านก่อสร้างนะครับบอกก็เลยไปขัดปูนเดี๋ยวก็จะเอามาให้เดี๋ยวมันจะมีงงนิดนึงกันแล้วแหละครับว่าเอากระดาษปูนไม่เอากระดาษทรายขัดไม้ขัดปูนคือมันใช้อันเดียวกันนะครับขัดเหล็กมันก็จะอีกอันนึงเนี่ยขัดไปรอบๆเวลาที่เราจับแล้วมันสากนะครับเรากระดาษทรายขัดเวลาไปทำสีนะครับพอไปทำสีเนี่ยบางจุดเนี่ยมันหลุดถ้าเราไม่ขัดมันออกมันหลุดตอนทำสีเสร็จแล้วมันหลุดเราก็ต้องมาทำใหม่ถ้าแล้วเราขัดนี้จะไม่เจอปัญหานั้นโอเคไหมโอเคนะครับแล้วส่วนขอบด้านล่างนี่นะครับที่เรากดไปแล้วนะครับมันก็จะใช้กระดาษทรายขัดได้เลยแต่ถ้ามันหนาอยู่เนี่ยที่ว่าต้องใช้ตัดแต่ถ้ามันหนางั้นอาจจะคงจะต้องตัดจริงๆครับทีนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยการตอนที่มันยังเหนียวอยู่เราก็เอาคัตเตอร์หรือเครื่องมือแต่งเลยแต่งให้มันโค้งลงอย่างที่ต้นคลิปที่ผมบอกไว้นะครับกล้องอยู่ไหนอยู่นี่เห็นไหมเราขัดไปเนี่ยมันจะคมแบบเนี้ยนี่ยังไม่ขัดนะครับแต่กดลงไปพอเราขัดไปปุ๊บก็ไม่คมแล้วแต่ถ้ามันหนามันก็จะคมอ่ะดูตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ชัดหน่อยนี่เห็นไหมครับนี่ก็ได้นี่ชัดชัดเลยผมก็จะทำไม่ช้านะครับแต่ก็มือก็จะทับจะไปเร็วอย่างเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมครับงานก็เนียนแล้วไม่บาดมือแล้วนี่อีกเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวช้าๆช้าๆนี่เรียบร้อยนะครับดู2อันนี้แตกต่างกันแตกต่างกันนะครับนี่นะครับแตกต่างนะครับแต่ถ้ากระดาษทรายขัดปูนนะครับมันจะขัดได้ดีกว่านี้แต่นี้ก็โอเคแล้วถ้าเราแต่งงานปั้นงานเริ่มต้นแล้วมันโอเคก็โอเคมันจะไม่โอเคไม่ได้นะครับตอบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมไปใส่ลิงก์ไว้ให้อันนี้คือเข้าใจตรงกันใช่ไหมครับที่ผมตอบคำถามคือถูกตรงจุดไหมถ้าไม่ตรงมาดูหน้าผมก่อนถ้าผมตอบตรงจุดก็ไม่มีปัญหาถูกไหมครับแต่ถ้าผมตอบไม่ตรงจุดให้คอมเมนต์มาใหม่นะครับคอมเมนต์มาใหม่เลยว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เดี๋ยวผมมาเปลี่ยนให้นะครับส่วนในซอกก็ปกติครับเอาเข้าไปถูเลยถ้าใครไม่ถูก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าดูแล้วมันแน่นโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับเดี๋ยวก็ไหลไป10นาที15นาทีเพราะพูดไม่จบนะครับผมพูดไม่จบแน่นอนที่จะต้องตัดไปบางช่วงก็เพราะเหตุนี้นะครับที่รายละเอียดบางอย่างที่ทำไปแล้วที่ต้องตัดไปงั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับคลิปมันจะยาวมากนะครับก็ให้ไปย้อนดูนะครับแล้วสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่เนี่ยผมให้ยังไงก็เป็นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าติดตรงไหนก็เหมือนเดิมก็คือสามารถสอบถามเข้ามาได้ทั้งหมดโอเคนะครับเดี๋ยวไป EP ที่7นะครับไหลไปอีก EP 1